ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบดลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวสารเล็กคราวนี้ครับกับประจำวันที่7เดือนกรกฎาคมครับของช่วงเย็นวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์อีกครั้งครับเปิดตัวกันแบบอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดได้จัดการเปิดตัวทางด้านเรียลเจมส์กองกลางอนาคตไกลครับเข้ามาร่วมทัพราความสำเร็จในฤดูกาล2023นะครับและซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับโดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมครับสโมสรบุรีรัมย์ครับทีมดังในศึกไทยลีก2023ก็ได้ทำการประกาศคว้าตัวทางด้านเรียลเจมส์แข่งวัย28ปีครับดีกรีทีมชาติไทยอยู่23ปีจากสโมสรหนองบัวพิชัย FC ครับเข้าร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับและสำหรับทางด้านเรียลเจมส์นั้นครับก็ถือสัญชาติไทยอังกฤษครับเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนของทีมเยาวชนของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในประเทศอังกฤษครับและก็มีโอกาสครับลงเล่นครั้งแรกในศึกของทางด้านพรีเมียร์ลีกยู18ปีเหมือนฤดูกาล2017จากนั้นครับปลายฤดูกาล2019ครับทางด้านเรียลเจมส์ครับก็ได้เซ็นสัญญาระยะสั้นครับลงเล่นในประเทศไทยกับทางด้านราชบุรี FC สุโขทัย FC และล่าสุดก็คือทางด้านหนองบัวพิชัย FC แหละครับและซึ่งทั้งนี้ครับก่อนที่ล่าสุดครับก็จะเป็นทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์ครับได้จดประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวกองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยอยู่23ปีครับชุดคว้าเหรียญเงินใน4เกมครั้งที่32ครับรวมทัพสู้ศึกในฤดูกาลหน้าโดยการสวมเสื้อหมายเลข4ครับเพื่อที่จะป้องกันแชมป์ในประเทศไทยและเป็นการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อที่จะสู้ศึกของทางด้าน AFC แชมเปี้ยนลีก2023อีกด้วยแหละครับในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่น้องใหม่กันหน่อยครับอย่างทางด้านทัพอุทัยครับล่าสุดได้เดินหน้าเสริมทัพปิดดิวคว้าตัวอย่างทางด้านจีโรนฮามัดครับกองกลางวัย32ปีครับเข้ามาช่วยทีมเพื่อที่จะสู้ศึกลีกสูงสุดของเมืองไทยครับในซีซั่น2023นะครับและอย่างไรก็ตามครับก็ได้เปิดตัวผู้เล่นใหม่อีก1คนเลยครับสำหรับทางด้านทัพอุทัยครับทีมน้องใหม่ของศึกไทยลีก2023ครับล่าสุดทีมก็ได้เปิดตัวทางด้านจีโรนามัดมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติสวีเดนอิรักครับเข้ามาช่วยแพ็คเกมเต็มกลางอย่างเป็นทางการเลยครับและซึ่งโดยสำหรับทางด้านจีโรนามัดนั้นครับผ่านการลงเล่นในกับทีมยุโรปครับหลายสโมสรในเอเชียอาทิเช่นเคยค้าแข่งในลีกของทางด้านสวีเดนและในลีกของทางด้านประเทศเยอรมันและในลีกของทางด้านเบลเยียมและในปี2014ครับในลีกของทางด้านสวีเดนถึงในปี2016เลยครับและปีต่อมาครับในปี2018ครับย้ายมาเล่นในเอเชียครับให้กับทีมในเกาหลีใต้และก็กลับไปยุโรปอีกครั้งครับในปี2019จนถึงปี2020และก็ทีมในลีกของทางด้านซาอุอาระเบียในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วยครับในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านแชมป์ชนชลบุรี FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้ทําการเปิดตัวในด่านวัย23ปีครับจากเขียวสมุทรคํารวมทัพอย่างเป็นทางการเลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับสําหรับทางด้านสโมสรชลบุรี FC นั้นครับทีมในศึกไทยลีกครับล่าสุดได้บรุ๊คโคตกลุกในการคว้าตัวทางด้านสุภวัฒน์โยคากุลครับผู้รักษาประตูจากสมุทรปราการซิตี้ทีมที่ดังจากศึกไทยลีก2ครับย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในทีมชลบุรี UTA Stadium เตรียมที่จะสู้ศึกในฤดูกาล2023นะครับและโดยสัปดาห์หน้าสุภวัฒน์โยคากุลนั้นครับก็ได้เดินทางมาสิทธิ์สัญญาครับพร้อมกับร่วมลงฝึกซ้อมกับผู้ร่วมทีมใหม่ครับในช่วงปรีซีซั่นเป็นเชียบเลยครับและก็จะสวมเสื้อหมายเลข23ลงเฝ้าเสาในทีมของทางด้านชลบุรีแหละครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านสุภวัฒน์นั้นครับก็ถือเป็นการเสริมทัพปราดที่6ของทางด้านแชมป์ชนต่อจากทางด้านเบนจามินเดวิดอีชานดงภูเก็ตเฟืองคอนพิกติกเดโตและทางด้านวิลเลียลีลาครับก็จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งภายใต้การคุมทัพของทางด้านมาโกโตะเทกุนามุริกุนซือใหม่ชาวญี่ปุ่นเลยครับและสัปดาห์หน้าสุภวัฒน์โยคากุลนั้นครับก็เป็นชาวจังหวัดชลบุรีนี่แหละครับจับการศึกษาจากโรงเรียนของทางด้านสวนกุหลาบวิทยาลัยผ่านการค้าแข่งกับสมุทรปราการซิตี้ครับมาตั้งแต่ฤดูกาล2019และเคยมีชื่อครับติดทีมชาติไทยครับอยู่19ปีในชุดทำศึกของทางด้านเอเชีย2019รอบสุดท้ายครับภายใต้การคุมทีมของทางด้านโค้ชอิสระศรีเทโรรวมถึงเคยถูกทางด้านอากิระนิชิโนครับเรียกตัวเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยอยู่23ปีครับเตรียมที่จะลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอยู่23ปีรอบสุดท้ายมาแล้วอีกด้วยแหละครับในส่วนที่ข่าวสารต่อไปครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านดูรับบิดกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้ประกาศปล่อยยิมเซนวัย25ปีเข้าไปร่วมทัพพยัคฆ์ระนาดอีกครั้งเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านบีจีปทุมนั้นครับทีมในศึกไทยลีกครับล่าสุดเลยครับได้ยืนยันปล่อยตัวทางด้านเจ้าตะวันโคสุโพครับตัวริมเส้นไปให้กับทางด้านเชียงใหม่ FC ครับเซ็นศึกไทยลีก2ในสู้ศึกฤดูกาลหน้าโดยสัญญายืมตัวอีกครั้งนะครับ
และโดยสับตะนันตะวันโคสภูนั้นครับก็เป็นหนึ่งในผลผลิตจากตะนัน BGPU Academy ชุดแชมป์ทาเลนต์ยูทลีกครับอยู่17ปีเมื่อปี2018และก็ได้ขยับขึ้นสู่ชุดใหญ่ครับในช่วงต้นซีซั่น2019จากนั้นครับก็ได้บินไปประเทศญี่ปุ่นครับลุยศึกเจลีก3ในชุดของตะนันยู23ปีกับสโมสรอย่างตะนันเซโซโอซาก้าทีมพันธมิตรลูกหนังของ BG เป็นเวลา2ฤดูกาลและก็ได้กลับมาร่วมทัพเดอร์บี้อีกครั้งครับพร้อมกับอยู่ในชุดแชมป์ทาเลนต์ฤดูกาล2020อีกด้วยเลยครับและในปีต่อมาครับในฤดูกาล2028ครับจนถึงฤดูกาล2022ครับก็ได้ย้ายไปลุยศึกไทยลีก2กับทางด้านเชียงใหม่ FC แบบยืมตัวได้เลยครับพร้อมกับติดทีมชาติไทยครับอยู่23ปีลุยศึกบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศบุกเรียหลังจากนั้นครับหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็ได้กลับมารวมฝึกซ้อมปรีซีซั่นในทีมของแท้ BG Stadium อีกครั้งก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปลุยศึกไทยลีก2ในฤดูกาล2023กับเชียงใหม่ FC ในที่สุดเลยครับในส่วนที่ข่าวสารปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่เคียร์สมุทรประการชิตีกันหน่อยครับล่าสุดได้ประกาศคว้าตัวธนันเจษฎากันหาครับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เรียนรู้ศึกทะเลสองในฤดูกาลหน้าแหละครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับของทัพเคียร์สมุทรประการชิตีครับล่าสุดได้ทำการเปิดตัวริมเส้นคนใหม่อย่างธนันเจษฎาครับเข้ามาช่วยทีมสู้ศึกในทะเลสองในฤดูกาลหน้าแหละครับและสัปดาห์นั้นเจษฎากันหานั้นครับเคยผ่านการเล่นกับสโมสรเมืองเลยยูไนเต็ดราชนาวีก่อนจะย้ายเข้าร่วมทัพของทางด้านธนาชนบุตรครับกุนซือทัพของทางเคียร์สมุทรอีกครั้งหนึ่งครับและสัปดาห์นั้นเจษฎากันหานั้นครับก็ถือเป็นแข้งใหม่รายที่13ครับต่อจากธนสุภพลสุทธิศักดิ์จิรันพงษ์ธรรมสิหาชาคริตวาสจาประเสริฐสุขและธนกิษณตินสุวรรณจิรอัตบิงบอนรุณชัยลังสิโยกิษณะศิวนิตและธนันพันธการเกษมคุณวิไลนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ